สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวขอ้อก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกคุณว่า ตัวเขาอะอยากจะเป็นคนที่ดีพอสำหรับคุณคืออยากจะเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้เรียกร้องให้เขาดีขั้นนั้นขั้นนี้อะไรนะแต่ตัวเขาอะอยากจะสมบูรณ์แบบคือเขาคิดว่าเขาควรจะเป็นแบบนั้นเขาควรจะเป็นแบบนี้เขาควรจะดีกว่านั้นเขาควรจะดีกว่านี้ตัวเขาเองอะเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิดเอาเองว่าเขาควรจะทำ อืมและเขาอ่ะอยากจะเป็นคนดีที่อยากจะเป็นคนดีเพื่อคุณนะอยากจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยเป็นคนที่เพอร์เฟคคนที่สมบูรณ์แบบเป็นที่พึ่งพิงของคุณได้เขาคิดมากจริงๆด้วย เขาเป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลนะคะใช้เหตุและผลมากบางครั้งอาจจะแบบมากจนเกินไปด้วยซ้ำแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบบยอมหักไม่ยอมงองด้วยนะคือตัวเขาอะเป็นคนที่ถ้าคิดอะไรแล้วอะใครมาเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้ เขาเป็นคนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็ยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทําอะไรค่อนข้างจะตามใจตัวเองค่อนข้างจะทําตามความคิดของตัวเองมีเป้าหมายเป็นของตัวเองถ้าคุณแบบไปขัดเขาอะถ้าคุณมีความเห็นไม่ลงรอยหรือไม่คิดเห็นไม่เหมือนกันกับเขาอะแล้วคุณไปขัดเขาเขาไม่ฟังหรอกเพราะตัวเขาอะเขาอยากทําอะไรเขาเขาทําตามที่เขาคิดเท่านั้นแล้วเขาเองอ่ะ เป็นคนที่มีเป้าหมายหรือมีความต้องการหรือมีอะไรอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วอะค่ะที่ชัดเจนแล้วเขาจะไม่ไม่ออกนอกเส้นทางนั้นเขาจะทําตามที่เขาคิดแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นด้วยอันน้เขาบอกเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกตัวเขาอ่ะผู้อ่านมองว่าเขาเขาจริงจังกับคุณนะเออ ถึงแม้ว่าเขาอะจะดูเหมือนแบบผาดเการไปหน่อยเด็ดโอ้โหเนี่ยแต่เขาอะชัดเจนอะในความรู้สึกเขาว่าเขารักคุณเพราะฉะนั้นอะมันเป็นผลดีสําหรับคุณเพราะบอกแล้วว่าคนคนนี้ถ้าตัดสินใจอะไรแล้วคือตัดสินใจเลยแล้วเด็ดขาดแล้วเชื่อในความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าเขารักคุณและเขาอยากจะจริงจังกับคุณนั้นมันก็คือเป็นผลดีกับคุณเอง แล้วเขาก็อยากจะบอกคุณเลยว่าเขาตัดสินใจไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาจะทําให้มันสําเร็จด้วยอืมหมายถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเขาอยากจริงจังกับคุณเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทําให้มันสําเร็จ ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือมีอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะมีเรื่องของคนอื่นหรือว่ามีเรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆเข้ามารบกวนในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขาอยากจะบอกว่ายังไงเขาก็จะกกจะกอดคุณเอาไว้จะรักษาคุณเอาไว้ให้ได้คือจะไม่ปล่อยคุณไปเขาจะปกป้องเขาจะดูแลคุณให้ดีที่สุดจะไม่ให้คุณน่ะต้องหลุดมือไปต่อให้แบบมันจะเหนื่อยมันจะหนักต่อให้มันจะแบบว่า ยากลำบากแค่ไหนอะ่ะเขาก็สู้อืเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาอะถ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วอะ่ะคือเขาดือ้อเขาจะเชื่อในความคิดของตัวเองแล้วโชคดีที่เขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาเลือกคุณเขาจะสู้เพื่อคุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชาลยอดออกไปแล้วมีแต่ไพ่แบบนักสู้อะ่ะ <c oughs> อเร็วนี้เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะอืมหรือไม่ก็อาจจะมีข้อความอะไรดีๆนะคะส่งมาคุณกับเขาอะ่ะเขาอยากจะบอกว่าคุณกับเขาอะ่ะต่อให้มีความแตกต่างกันมากแค่ไหนหรือว่าเราสองคนอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะมันไม่เป็นปัญหาสําหรับเขาเลยเออมันไม่เป็นปัญหาสําหรับเขาหรอก เขายิ่งรู้สึกว่ามันแบนบมีแรงดึงดูดมากขึ้นด้วยมันยิ่งทําให้เขาชอบคุณมันยิ่งทํำให้เขาแบบหลงไหลในตัวคุณน่ะโดยที่เขาเองก็ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมทําไมต้องชอบอะไรยากๆด้วยทําไมต้องชอบอะไรที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่ชอบคนใกล้ๆอ่ะทำไมต้องชอบคนที่มีอะไรแตกต่างกันแล้วก็ต้องมาปรับมาแก้มาจูนให้เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันชอบอะทําไงอะ ออมันเป็นความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่เขาก็บอกไม่ถูกแต่เขาก็ก็ชอบคุณไปแล้วอ่ะเขาเลือกคุณไปแล้วแล้วก็ตอบตัวเองไม่ได้ในจุดนี้เขา่ะเป็นคนมีเหตุมีผลนะแต่ไอเรื่องของความรู้สึกที่มีกับคุณอ่ะบางครั้งอ่ะบางสิ่งบางอย่างเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้หรอกแต่เขาก็ชอบแต่เขาก็เลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนคนนี้ผู้อ่านมองว่าเขาเป็นคนที่ชอบความทา้าทายเป็นคนที่แบบว่าชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายชอบอะไรยากๆอ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณน่ะยิ่งมันท้าทายยิ่งมันมีปัญหายิ่งมันมีอุปสรรคอ่ะมันก็ยิ่งเป็นแรงดึงดูดของเขานี่ก็ดันเป็นโชคดีของคุณอีกที่ที่เขาดันคิดแบบนี้เพราะบางคนอ่ะพอแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมันความสัมพันธ์มันมีปัญหานู่นนี่นั่นก็ถอดใจไม่เอาดีกว่าชอบอะไรง่ายๆอะไรแบบเนี้ยแต่คนเนี้ยไม่ใช่เออคนนี้ไม่ใช,ออนนใช่พอเขาเจออะไรยากๆแทนที่เขาจะแบบว่า คิดแล้วด้วยเหตุด้วยผลมันไม่น่าจะอะไรได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนชอบความท้าทายเขายิ่งแบบรู้สึกว่าฉันต้องสู้ฉันอยากได้ฉันต้องได้อะไรแบบเนี้ย <laughs> ถามว่าเขาอะมั่นใจแบบ เต็มที่ร้อยเปอร์เซนไหมเขาก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะแต่ว่าภายนอกของเขาอ่ะเขาอาจจะทําให้ให้ดูเหมือนว่าเขามั่นใจเขาภาคภูมิใจในตัวเองเขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะเขาก็กลัวผิดหวังนะแล้วเขาก็มีความลังเลมีความกังวลอยู่เขากลัวพลาดกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวว่ามันจะล้มเหลวไม่เป็นอย่างที่เขาคิดกลัวว่าความสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างนั้นแต่ว่า เขาก็ยังมีความเชื่อในตัวเองด้วยความที่เป็นคนดือ้อเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาจะต้องทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ความเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซนกังวลก็มีกังวลบ้างแหละแต่ก็เชื่อตัวเองมากกว่าก็ก็ยังเชื่อว่าเอาหนาเอาอยู่แหละ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนี่คือ <c oughs> ส,สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะก็คือเหมือนเขาไม่อยากให้คุณกังวลนะเพราะว่า เขาอยากจะบอกกับคุณว่าไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างฉันเอาอยู่ฉันจัดการได้นี่ไงถ้าคุณกับเขาห่าง,างกันไปนะช่วงเนี้ยหมายถึงว่าคุณกับเขายังไม่ได้กลับมาคุยกันหรือว่ามีปัญหากันทะเลาะกันหรือห่างกันแยกแยกจากกันนะ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนเขาตัดคุณไม่ขาดเลยเขาตัดคุณไม่ขาดเลยแล้วก็อย่างที่บอกเขาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าเขาเลือกคุณยังไงเขาก็จะต้องกลับมาหาคุณ ไพ่หกถ้วยแน่นอนค่ะสเตรนท์เนี่ยเดวิลคุณสองคนไม่มีทางตัดกันขาดถ้าพายออกมาขนาดนี้แล้วนะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือต้องบอกอีกว่ามันเป็น general reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องนี้มันอาจจะไปตรงกับใครบางคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แต่มันก็อาจจะไม่ตรงกับทุกทกคนก็ได้แต่ถ้ามันตรงกับใครผู้อ่านก็ยินดีด้วยนะเพราะคนคนนี้ ดูแล้วเขาค่อนข้างจะมั่นอบมั่นใจแล้วก็เลือกคุณแล้วตัดสินใจแล้วแล้วเขาสู้เพื่อคุณมากๆเลยด้วยยังไงเขาก็จะต้องกลับมาหาคุณกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณและจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาให้ได้ด้วยเขาไม่ยอมปล่อยเขาดื้อมากๆและเขาดื้อในทางที่เป็นผลดีกับคุณคือเขาดื้อที่จะมีคุณอยู่เขาดื้อที่จะรักษาคุณไว้เขาดื้อที่จะรักคุณ โอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ